ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามันเกี่ยวพันกับการเงินมันเกี่ยวกับไอทีมันเกี่ยวพันกับโภชนาการมันเกี่ยวพันกับความมั่นของครอบครัวด้วยเนาะเด็กยากจนส่วนใหญ่ก็พ่อแม่แยกทางกันนะครับแล้วเราก็รู้ตัวว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างเรารู้ว่าเราเริ่มก่อนในการหากลุ่มเป้าหมายให้ได้ครบทุกวันเท่าที่เราจะทำได้คือถ้าดูแต่ตามเคอร์ฟเนี่ยเราดูแลได้10 bottom 15% แรกของประเทศเนี่ยเราเข้าถึงทั่วแต่ที่เกินกว่า bottom 15% เนี่ยเราก็ใช้วิธีเนี่ยสื่อสารออกไปส่งข้อมูลให้คนอื่นเขาได้ช่วยกันทำด้วยเรื่องข้อมูลที่เรามีแต่ปัญหาตรงนี้มันมากไปกว่าเรื่องของการศึกษาแล้วเราไม่อยากเป็นกองทุนที่แบบจ่ายครบจบแน่คือจ่ายเงินครบปุ๊บภารกิจจบแน่มันไม่ใช่เราเมื่อไหร่ความเหลื่อมล้ำมันจะได้รับการแก้ไขเราใช้เวลากับไอ้คำถามที่2มากกว่าคำถามที่1คำถามที่1ก็คือว่าค้นหากลุ่มเป้าหมายสนับสนุนทรัพยากรให้เขาไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้ได้อันนี้เราทำภายใน2ปีแรกเนี่ยเราก็ทำไปได้ประมาณ 90% แล้วเรามาคุ้นคิดกันมากตอนนี้กับไอ้โจทย์เรื่องที่2เรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนซึ่งมันเกี่ยวพันกับหลายๆเรื่องแล้วก็ต้องเอาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาเนี่ยจริงครับนี่คือเสียงของดร.ไกรยศพัทราวาสนะครับรองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ที่ทำหน้าที่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารวมไปถึงนะครับเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพของครูโดยมีภาครัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนซึ่งล่าสุดนะครับทางกสศ.ได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีชื่อย่อว่า IC นะครับเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่2แล้วเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มีข้อมูลของรายบุคคลนะครับรวมไปถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและก็เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้โอกาสทางการศึกษาด้วยจากฐานข้อมูลสถานการณ์การศึกษาไทยในปีการศึกษา2562ที่ผ่านมานะครับในจำนวนนักเรียนไทย 7,300,000 รายเด็กเกินครึ่งครับเข้าเกณฑ์กลุ่มเปราะบางด้อยโอกาสพิการโดยรายได้ของกลุ่มนักเรียนยากจนอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 1,268 บาทต่อครัวเรือนซึ่งก็พบว่านักเรียนอีกประมาณ 4,500 รายนะครับไม่มีโรงเรียนในตำบลที่พักอาศัยซึ่งตัวเลขเหล่านี้ครับเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนรายการข่าวเจาะของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปดูการทำงานของกสศ.ผ่านการสัมภาษณ์ดร.ไกรยศโดยคุณบุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารและกองบรรณาธิการของสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าเพื่อไปสำรวจโครงการต่างๆทั้งการสร้างฐานข้อมูลการสร้างนวัตกรรมรวมไปถึงนะครับการได้ทุนการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของไทยหากว่าพร้อมแล้วนะครับมาติดตามกับรายการข่าวเจาะวันนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับเพราะว่าเราก็เชื่อว่าพอเรามานั่งวิเคราะห์คือดูเนี่ยคนไทยเนี่ยวัฒนธรรมการให้เนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยที่อยากเห็นคนอื่นดีขึ้นอยากช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นเด็กเหล่านี้มองไม่เห็นปัญหาแล้วคนไทยจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับเราก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วเผอิญชื่อเนี่ยมันลงตัวที่คำว่า IC พอดี Information System for Equitable Education มันได้คำว่า IC พอดีเลยมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราสามารถจะเอาข้อมูลที่มีเนี่ยแล้วเรามองเห็นกลุ่มเป้าหมายได้ครบคลุม4ล้านกว่าคนยากจนแบบพิเศษยากจนทั่วไปใกล้จนพิการนอกระบบการศึกษาแรงงานที่ไม่มีโอกาสทางในการพัฒนาศักยภาพตนเองโรงเรียนที่เด็กยากจน 100% ทั้งโรงเรียนโรงเรียนที่ไม่มีโรงเรียนอื่นอยู่รอบๆเลยคือเป็นโรงเรียนบนดอยบนเกาะบนพื้นที่ห่างไกลข้อมูลทั้งหมดเนี้ยแม้กสศ.เนี่ย
จะไม่มีเงินไม่มีกำลังคนที่จะทำได้เองแต่กสศอยากเป็นเหมือนสะพานบุญที่แบบเชื่อมตัวข้อมูลเหล่านี้ไปให้ถึงประชาชนคนไทยหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้เขาไปทำหน้าที่ภารกิจของเขาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือซึ่งพอมาสู่เฟส2เนี่ยเราก็ใช้การเข้าใจในการทำเวิร์กช็อปไลฟ์เวิร์กช็อปในการไปเข้าไปคุยกับแม้กระทั่งนักการเมืองคุยกับครูคุยกับประชาชนคนที่สนใจหรือสื่อโดยเฉพาะสื่อเนี่ยนะครับเราก็พยายามเข้าใจว่าเอ๊ะจะทำไงให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายที่สุดตรงจุดที่สุดก็เป็นที่มาของการเปิดตัว IC เวอร์ชัน2ทีนี้เวอร์ชัน2พอเราได้เปิดตัวเนี่ยเขาเนี่ยเรารันเป็นเวิร์กช็อปหลายรอบเลยสื่อก็รอบนึงสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยภาคเอกชนนะครับหลายๆอย่างก็มีคนเริ่มเอาไปใช้มีคนเริ่มอ้างอิงข้อมูลของเรามีภาคเอกชนที่แต่ก่อนภาคเอกชนมาแบบแบงค์ๆเลยอยากจะทำ CSR อยากจะแก้ปัญหาเด็กยากจนก็มากับเราแบบแบงค์ๆเลยบางเจ้าแบบบอกว่ามีเซลล์โซล่าเซลล์ช่วยหาที่ติดให้หน่อยอะไรแบบเนี้ยก็มีเข้ามาแบบนั้นบางเจ้าบอกมีผักผลไม้เนื้อสัตว์เหลืออยู่ในห้างช่วยมาขนไปให้เด็กหน่อยคือมันมาแบบแบงค์มากเลยแล้วก็ต้องคุยกันนานกว่าที่จะเข้าใจกันกว่าที่จะหาจุดลงตัวได้ว่าจะช่วยได้อย่างไรแต่ตอนเนี้ยภาคเอกชนเขาบอกเขาดู IC มาแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะทำเนี่ยจิ้มตรงนี้เลยอยากจะทำกลุ่มนี้อยากจะทำพื้นที่นั้นเขาเข้าใจแล้วเขาว่ายากจนพิเศษคืออะไรเขาเข้าใจเด็กนอกระบบคืออะไรอันนี้ก็คือถ้าคำถามที่ว่าเปิดตัว IC มาแล้วเป็นยังไงเราก็เห็นสังคมภาคส่วนต่างๆภาคเอกชนหรืออะไรเนี่ยเขามีความเข้าใจเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามากขึ้นเขาเข้าใจโจทย์ของตัวเองมากขึ้นว่าถ้าเขาอยากจะทำเพื่อสังคมเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยเขาสนใจกลุ่มไหนโจทย์ของธุรกิจของเขาโจทย์ขององค์กรของเขาเนี่ยมันควรจะทำงานเพื่อโจทย์อะไรในเรื่องของความเสมอภาคทางการศึกษาอันนี้ครับเป็นสิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเห็นได้มากขึ้นรูปธรรมที่มันชัดเจนมีไหมคะดร.ในแง่ที่ว่าอย่างว่าองค์กรนี้มาแล้วทำอะไรยังไงไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือสตาร์ทอัพเราเพิ่งจัดแฮกเกอร์ทอนไปแล้วแฮกเกอร์ทอนเนี่ยก็จะมีสตาร์ทอัพหลายๆเจ้าที่มีไอเดียมากมายที่ทำเรื่องพวกนี้แล้วมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาได้ไอเดียจากที่เราทำเรื่องของการขาดสารอาหารของเด็กอะไรเหล่านี้เขาก็บอกเขาอยากที่จะไปเอาขนมปังที่ตอนคืนเวลาเราไปที่ห้างเคยสังเกตไหมครับเหลือเต็มร้านแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะขายหมดในวันนั้นแล้วบางเจ้าคือต้องกวาดทั้งหมดลงถุงดำเป็นนโยบายของบริษัทที่จะต้องทิ้งทั้งหมดก็คือไอเดียของฟู้ดเวสต์ประเทศไทยฟู้ดเวสต์เยอะมากฟู้ดเวสต์ทั้งที่เป็นโปรเซสแล้วทั้งที่เป็นอาหารสดเขาก็อยากจะแก้ไขปัญหาฟู้ดเวสต์และอาหารที่มันยังทานได้ในวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยเพราะพวกเราก็ทำอย่างนั้นตอนกลับก่อนจะกลับห้างผมก็ซื้ออาหารเช้ากลับเข้าไปแช่ตู้เย็นแล้วก็กินตอนเช้าเขาก็อยากจะแก้ปัญหาทั้งฟู้ดเวสต์แล้วก็แก้ทั้งปัญหาการไม่มีอาหารเช้าทานของเด็กยากจนพิเศษที่เขารู้จาก IC ว่าเด็กยากจนพิเศษเกือบ 100% ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาโรงเรียนแล้วเขาก็มีความสนใจเรื่องของปัญหาฟู้ดเวสต์ก็มาเชื่อมกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมหนึ่งของระบบ IC ที่ทำให้เห็นได้แล้วอีกรูปธรรมหนึ่งก็คือว่าเราก็มีหน่วยงานภาคเอกชนที่เขาสนใจอย่าง Greyhound อย่างเงี้ยที่เพิ่งมีแคมเปญกันไปเขาก็ซื้อเรื่องของอาหารตรงเนี้ยแล้วเขาเป็นร้านอาหารที่แบบคนที่เข้าเกรย์ฮาวหรืออนาเตอร์ฮาวเนี่ยเขามีกำลังซื้อที่ไม่เพียงแต่จะพอที่จะซื้ออาหารให้ตัวเองทานได้อย่างเดียวแต่เขาสามารถที่จะมีกำลังพอที่จะจ่ายจานหนึ่งซื้อข้าวให้น้องอิ่มก็คืออิ่มเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเป็นโครงการอิ่มด้วยกันซึ่งทำให้เราเห็นว่าพอภาคเอกชนเขาเริ่มที่จะปฏิปต่อพอมีข้อมูลมีตัวอย่างนั่นหรือก็เริ่มมา Grab ก็เหมือนกัน Grab ก็เห็นว่า IC เรามันมีข้อมูลในเชิงที่เป็นแบบแผนที่มีข้อมูลในเชิงของการส่ง localization อะไรเหล่านี้ก็เขาก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวข้อมูลของ IC เนี่ยไปเชื่อมกับไอ้ตัวระบบการรับส่งมันเหมือนมันเล่นกันได้ว่าปกติ Grab มันก็จะบอกคุณอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกร้านของเราคือเป็นร้านคือกลายเป็นว่ากสศกลายเป็นร้านอาหารที่คนที่สั่ง Grab อ่ะอยากจะสั่งข้าวให้น้องอ่ะให้มาสั่งจากร้านกสศแล้วก็คือพอจ่ายจะเลี้ยงกี่มื้อจะเลี้ยงน้องกี่มื้อเลี้ยง10มื้อมื้อละ20บาทอย่างเงี้ยก็คูณไปนะครับแล้วพอกด Grab เนี่ยก็จะเป็นรูปในแอปของ Grab อ่ะลองไปกดเล่นดูที่บ้านก็ได้ครับก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Grab วิ่งมาที่กสศ.มารับอาหารจากกสศ.แล้วก็ไปให้กับน้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตัวอย่างสุดท้ายคืออย่าง
มูลที่9ของพี่ตูนบอดี้สแลมเขาก็เอาข้อมูล IC เราไปลงพื้นที่แล้วแกก็เอาข้อมูลจาก IC นี่แหละไปหาโรงเรียนหาเด็กแล้วก็เข้าไปเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลิปของพี่ตูนออกมาจะมีแคมเปญของพี่ตูนออกมาที่ใช้ข้อมูล IC เนี่ยลงไปค้นหาที่มูลนิธิ9เขาจะก้าวมาทำในเรื่องของการศึกษาอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่คนที่ทำงานด้านสังคมก็แต่ทำด้านอื่นเช่นสุขภาพโรงพยาบาลอย่างพี่ตูนก็ขยับเข้ามาทำเรื่องการศึกษาโดยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการที่กสศอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกเรารู้ว่ากำลังเราอ่ะมันไม่พอแต่เราก็คิดว่าถ้าเราทำข้อมูลไว้ให้ดี visualization ให้ดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเราทำในสิ่งเหล่านี้ครับเพราะว่าที่เคยคุยกับชนนึกออกเลยว่าเขาอย่างที่บอกมาแรงไม่มีข้อมูลให้เขาในการตัดสินใจที่จะข้อมูลไปสังเคราะห์แล้วก็จะช่วยแบบไหนช่วยยังไงอะไรเงี้ยภาคเอกชนเนี่ยเขาก็มีแล้วก็มีกลุ่มนี้เขาทำงานการศึกษาอยู่แล้วอย่างเช่นเขามีโครงการประชารัฐใช่ไหมครับประชารัฐเนี่ยมันมีแบบเป็น10เจ้าอะเวลาเห็นเขาถ่ายรูปกันบนเวทีแม่งเยอะมากแต่เราก็จะเห็นภาคเอกชนบางเจ้าเขาก็เริ่มแบบเขาก็ไม่รู้มันจะไปต่อถึงไหนแล้วมันไม่ได้ address โจทย์เรื่องความเหลื่อมล้ำคือบางเอกชนบางเจ้าเขาก็มารู้สึกว่าผู้บริหารของเขากับตัวเขาเองเขาอยากทำโจทย์เรื่องความเหลื่อมล้ำแต่โครงการเพื่อสังคมและการศึกษาบางโครงการมันอาจจะไม่ได้แตะความเหลื่อมล้ำได้อย่างเข้มข้นเท่าที่เขาอยากที่จะทำเขาก็ขยับเข้ามาหาเราว่าเนี่ยเขาก็อยากจะทำตรงนี้มากขึ้นเราจะช่วยฟอร์มโจทย์อะไรเขาได้บ้างบางเจ้าจะดีฟมากก็คือว่าเขาอยากได้งานวิจัยด้วยอันนี้ก็เริ่มขยับเข้ามาแล้วคือเขาบอกเขาไม่ได้อยากจะแค่บริจาคเงินเขาไม่อยากจะแค่เอาเงินให้เราแล้วก็ไปทำอะไรได้เลยแต่เขาต้องการอนาลิติกบางอย่างต้องการแบ็กของงานวิจัยเช่นว่าเงินของเขาเนี่ยเอาไปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำบนฐานความรู้อะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเริ่มมามีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วเขาไม่ใช่บริษัทที่จะไปจ้างคนทำวิจัยเพราะบอกกสศมีงานวิจัยอะไรไหมที่กำลังทำอยู่เราก็มีอยู่ 2-3 ตัวที่เราทำกับ World Bank เราทำกับหน่วยงานต่างๆอย่างเงี้ยเราก็เตรียมที่จะมาคุยซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้มีแบบฟอร์มบางเจ้าเข้ามาหาเราจะมาทำกับกสศต้องกรอกฟอร์มอะไรไหมคะต้องมีขั้นตอนยังไงอะไรใช่ไหมแล้วรับทำอะไรไม่รับทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีค่าโอเวอร์เฮดอะไรเท่าไหร่เราบอกพี่ครับพี่อาจจะไปเจอที่อื่นมาแต่ที่นี่ไม่มีค่าโอเวอร์เฮดผมไม่เงินทุกบาทที่พี่ส่งมาให้เราเนี่ยมันถึงเด็กหมดอันนี้คือจุดขายอันหนึ่งของเราหนึ่งการอันที่สองคือผมไม่ได้มีฟอร์มไม่มีอะไรพี่อยากทำอะไรพี่ว่ามาเดี๋ยวช่วยถ้าเกิดน้องเขาคิดกันเองได้ก็น้องเขาก็ว่าไปเลยแต่ถ้ามาแบบลึกๆหน่อยเนี่ยแบบอยากได้งานวิจัยประกอบด้วยเนี่ยเขาก็จะชวนผมเข้าไปคุยเราก็จะเราก็จะได้ด้วยเขาก็ได้ด้วยใช่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็จะไปเล่าให้ผู้บริหารเขาฟังว่าเนี่ยเขาแบบไม่ใช่แบบการทำงานบริเงินบริจาคแบบบริจาคแต่เป็นบริจาคบนความรู้ที่ลดความเหลื่อมล้ำแบบมันได้หลายเด้งอ่ะเอกชนเขาก็นึกถึงกำเหมือนสไตล์เขาคิดเรื่องกำไรเนี่ยถ้าเขาทำอะไรที่มันได้หลายเด้งเนี่ยมันสื่อสารแบรนด์เขาได้ชัดขึ้นแล้วบางอันเนี่ยมันมีบางเจ้าที่เขาก็อยากที่จะทำอะไรที่มันแบบล้ำล้ำแบบเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็คิดโมเดลตรงนี้อยู่เราก็คิดคือหลายๆอย่างในกสศเรามีอยู่ในไพป์ไลน์อยู่ครับนวัตกรรมอะไรอยู่จะช้าจะเร็วเดี๋ยวมันก็จะออกมาอยู่แล้วแต่พอภาคีพาร์ทเนอร์เราเดินทางเข้ามาแล้วเขามีไอเดียเขามีอะไรเนี่ยเราก็พร้อมจะบายพาสสิ่งเหล่านี้มาบอกเขาได้เลยว่าโอเคถ้าคุณสนใจอย่างนี้แล้วคุณพร้อมจะลงขันทำอะไรเนี่ยเราก็ทำขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็ยอดบริจาคของเราเนี่ยเวลาเรารายงานตัวเลขเราได้20ล้านอะไรอย่างเงี้ยเรารายงานมาที่บอร์ดเราไม่สนใจเรื่องตัวเลขเท่าไหร่นะเพราะว่าบอร์ดเราสนใจเรื่องจำนวนคนว่าบริจาคได้กี่คนมีอะไรว่ามีคนลงมาเท่าไหร่เขาอยากรู้ reach คือเราจะวิเคราะห์มาเลยว่าในหมื่นกว่าคนนี้มีกี่คนที่เป็นแบบขาประจำมีกี่คนที่มาตูมเดียวแสนหนึ่งก็มีกับพี่ตูนมาตูมเดียวล้านหนึ่งอย่างเงี้ยเงินสดด้วยก็มีงั้นมันมีความหลากหลายมากเลยครับแล้วเราก็พยายามจะขอความอนุเคราะห์จากธนาคารว่าคือบางทีมันมีค่ารูดบัตรเครดิตอะไรพวกนี้เนาะเงินมันก็จะมีเราก็ไม่สามารถจะตั้งตัวเองเป็นบริษัทรับจ่ายเงินฟรีอะไรกันได้มันก็ต้องผ่านตัวกลางทางการเงินอยู่ดีแล้วก็พยายามเจรจากับบริษัทแบงก์ธนาคารที่เขาช่วยลดหย่อนค่าตรงนี้หน่อยเพราะว่าสุดท้ายผมว่าลึกๆแล้วผู้บริหารระดับสูงของแบงก์ก็คงไม่ได้อยากได้กำไรจากเงินบริจาคของเด็กยากจนนะเนาะแต่เหมือนกันก็ยังถูกมองว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่บริการทั่วกันคิดเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามพัฒนาตรงนี้อยู่ว่าข้อมูลจากงานบริจาคเนี่ยเราถือว่าเป็นข้อมูลที่
ที่ได้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เยอะมากเลยครับมันจะมีรูปแบบอื่นไหมคะในแง่การช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เป็นเงินบริจาคแต่เป็นเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่องค์กรต่างๆเขามีอะไรเงี้ยค่ะที่มาเสริมกับกสศอะไรเงี้ยค่ะที่จะเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะมีครับเพราะว่าคือความเชี่ยวชาญขององค์กรเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราขอความช่วยเหลือตลอดอย่างเช่นธนาคารเนี้ยอย่างมีออมสินกับธกส.อย่างเงี้ยเขาว่าแม้เขาอาจจะยังไม่ได้เงินบริจาคเงินมาให้เราแต่ว่าเขาไปปลดล็อกให้เราที่เป็นเรื่องสำคัญมากคือเด็กยากจนที่เราดูแลอยู่ล้านคนเนี้ยนะครับเขาไม่มีแม้แต่เงินจะไปเปิดบัญชีอย่างเราถ้าจะไปเปิดบัญชีธนาคารต้องกำแบงค์500ไปเนาะใช่ไหมเพื่อจะเปิดแล้วแถมถ้าเงินในบัญชีต่ำกว่ากี่ร้อยอะไรเงี้ยเขาก็ปิดบัญชีเพราะฉะนั้นเด็กยากจนเราอ่ะถึงแม้เราจะมีพร้อมเพย์ใช้มาหลายปีแล้วแต่มีคนจนจำนวนมากที่ยังไม่มีบัญชีแล้วเขาก็ไม่กล้าไปเปิดเราก็เลยไปขอธกส.ออมสินว่าอยากจะให้ช่วยเด็กยากจนแล้วเราคิดว่าเด็กยากจนเนี่ยถ้าเขาได้ใช้พร้อมเพย์เทคโนโลยีทางการเงินตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วเขามีเดี๋ยวนี้มันมีเลข13หลักเด็กมีบัตรประชาชนตั้งแต่7ขวบใช่ไหมแล้วเราก็ตอนแรกเจรจาก็ยังไม่เป็นผลเท่าไหร่แต่ตอนหลังพอแบงก์ชาติมาช่วยเราก็ได้ความช่วยเหลือจากแบงก์ชาติไปช่วยเจรจาเราไม่ต้องการเป็นบัตรคนจนเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าต้องมีบัตรต้องมีอะไรเราขอแค่ว่าเลข13หลักอ่ะก็ได้เงินได้โดยสะดวกขอให้เลข13หลักมันถูกเถอะสุดท้ายก็สำเร็จออมสินและธกส.ก็ยอมให้เด็กตั้งแต่7ขวบขึ้นไปที่เป็นเด็กทุนเสมอภาคเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปที่ธนาคารพร้อมบัตรประชาชนเปิดบัญชีได้ต้องมีเงินไม่ต้องมีเงินแล้วไม่ต้องมีเงินรักษาบัญชีด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะให้กสศโอนเงิน 3,000 บาทต่อปีเนี่ยด้วยเลข13หลักเข้าบัญชีน้องได้เลยเหมือนกันด้วยพร้อมเพย์เนี่ยน้องก็สามารถไปเอาเงินจากช่องทางต่างๆได้ไปจ่ายเงินจากช่องทางต่างๆผ่านพร้อมเพย์ด้วยเช่นกันถูกไหมครับใช่แล้วนั่นเนี่ยก็เป็นความพยายามที่ก้าวต่อไปเราก็จะเป็นเรื่องของการสอนเรื่องของความรู้ทางการเงิน financial literacyหลายหน่วยงานก็อยากที่จะมาช่วยเราตรงนี้ด้วยเพราะเขาถ้าการให้คนจนก้าวออกจากกับดักความยากจนจากจุดหนึ่งที่พ่อแม่เขาจนรุ่นลูกเขาออกจากความยากจนได้ความยากจนไม่ข้ามชั่วคนเนี่ยเงินอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีความรู้มันต้องมีอะไรเนี่ยเข้ามาให้ด้วยตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับว่าบางองค์กรเนี่ยเราขอให้เขาช่วยในทางเทคนิคแล้วเขาได้ลูกค้าไปยาวๆเลยเนาะใช่ไหมพร้อมเพย์จากนี้แล้วแบรนด์แวลูจริงๆพี่น่าจะไม่ว่าเราต้องสื่อสารแบรนด์แวลูของออมสินกับธกส.ให้มากกว่านี้ด้วยเนาะเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามันเกี่ยวพันกับการเงิน มันเกี่ยวกันกับ IT มันเกี่ยวพันกับโภชนาการ มันเกี่ยวพันกับความมั่นคงของครอบครัวด้วยเนาะเด็กยากจนส่วนใหญ่ก็พ่อแม่แยกทางกันนะครับแล้วเราก็รู้ตัวว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบของทุกๆอย่างเรารู้ว่าเราเริ่มก่อนในการหากลุ่มเป้าหมายให้ได้ครบทุกวันเท่าที่เราจะทำได้คือถ้าดูแต่ตามเคอร์ฟเนี่ยเราดูแลได้10บอททอม 15% แรกของประเทศเนี่ยเราเข้าถึงทั่วแต่ที่เกินกว่าบอททอม 15% เนี่ยเราก็ใช้วิธีเนี่ยสื่อสารออกไปส่งข้อมูลให้คนอื่นเขาด้วยช่วยกันทำด้วยเรื่องข้อความที่เรามีแต่ปัญหาตรงนี้มันมากไปกว่าเรื่องของการศึกษาแล้วเราไม่อยากเป็นกองทุนที่แบบจ่ายครบจบแน่คือจ่ายเงินครบปุ๊บภารกิจจบแน่มันไม่ใช่เราเมื่อไหร่ความเหลื่อมล้ำมันจะได้รับการแก้ไขเราใช้เวลากับไอ้คำถามที่2มากกว่าคำถามที่1คำถามที่1ก็คือว่าค้นหากลุ่มเป้าหมายสนับสนุนทรัพยากรให้เขาไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้ได้อันนี้เราทำภายใน2ปีแรกเนี่ยเราก็ทำไปได้ประมาณ 90% แล้วเรามาคุ้นคลิกกันมากตอนนี้กับไอ้โจทย์เรื่องที่2เรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนซึ่งมันเกี่ยวพันกับหลายๆเรื่องแล้วก็ต้องเอาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมจริงๆครับตอนนี้เราไอ้คำว่าความเหลื่อมล้ำนี่อาจารย์อาจจะพูดถึงได้ไหมคะว่ามันในแง่ไหนบ้างคะประเด็นตรงนี้ค่ะก็ตอนที่ครบรอบ2ปีเราดร.ประสานก็มีได้แถลงข่าวแล้วผมเข้าใจว่าท่านก็ส่งไปที่ไทยพาณิชย์ด้วยเรื่อง5เสาของความการคุ้มครองทางสังคมเรื่องแรกเลยคือความมั่นคงทางอาหารอันนี้สำคัญที่สุดแล้วปิดเทอมที่ผ่านมากสศพิสูจน์ได้เห็นว่าเราลืมเรื่องนี้กันไปจริงๆสังคมไปพูดกันแต่เรื่องเด็กจะไม่มีมือถือเรียนจำได้ไหมครับเป็นข่าวโกลาหลอยู่ช่วงนึงเป็นบรรดามากคุณยายจูงมือไปซื้อแท็บเล็ตที่ห้าง
แต่เราอ่ะทำโพในการที่ตอนนั้นใช้ซูเปอร์โพป่ะสำรวจไปเป็นหมื่นกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผอ.โรงเรียนกับผู้ปกครองอย่างเงี้ยที่เป็นฟรอนต์ไลน์ของเราแล้วฟรอนต์ไลน์ของเราเขาบอกเลยว่าอาหารเนี่ยคือเรื่องวิกฤตที่มันกำลังจะรอวันปะทุเพราะว่าการเลื่อนเปิดเทอมไป2เดือนเนี่ยเด็กเนี่ยผอมที่สุดคือวันเปิดเทอมเพราะว่าเขาไม่ได้กินข้าวมาปกติอยู่แล้วแล้วอ้วนที่สุดคือวันก่อนปิดเทอมเพราะมันกินมา200วันพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บไม่มีทุกคนตอนนั้นอยู่ในจังหวะที่ผมดูข่าวแต่ฟีดผมเนี่ยมีแต่เรื่องแท็บเล็ตแต่เรารู้ว่าเป็นเรื่องอาหารแต่ไม่มีใครจับเรื่องอาหารเลยแล้วพอเราไปคุยกับกระทรวงก็บอกว่าเขาไม่สามารถเอาอาหารกลางวันในช่วงเปิดเทอมอะล้นมาจ่ายได้เลยมันมีระเบียบอยู่ว่าจ่ายได้เฉพาะตอนเปิดเทอมเท่านั้นเราก็ตายหามันทุกอย่างมันทำไมมันหนืดขนาดนั้นในภาวะวิกฤตนี่หรอไหมครับแล้วกระทรวงบอกกสศช่วยหน่อยเถอะถ้าช่วยอะไรได้ก็ช่วยแล้วก็เอาเรื่องเข้าบอร์ดเลยหมุนเงินจากที่คิดว่าจะทำเรื่องต่างๆมาให้เรื่องนี้เลย500ล้านแล้วระดมทุนด้วยไป20กว่าล้านมันก็ทำให้เห็นว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่เราคนไทยที่เป็นคนชั้นกลางส่วนใหญ่ไม่คิดถึงเพราะเราไม่เคยอยู่ในภาวะแบบนั้นมาก่อนเลยเรารู้สึกว่ามวลของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยเขามาจากแบ็คกราวด์ที่เป็นคนชั้นกลางแล้ววาระทางสังคมในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราไม่ได้ดูเรื่องเบสิกเหล่านี้แล้วเนี่ยเสาหลักก็คือเสาของความมั่นคงทางอาหารเสาที่สองคือเรื่องของความมั่นคงของครอบครัวเด็กในกำพร้าทุกวันนี้มันเยอะและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสถาบันครอบครัวเนี่ยในหลายๆกรณีของน้องเด็กยากจนพิเศษเรามันไม่เคยเกิดด้วยซ้ำไปมันเป็นการตั้งท้องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นการมีลูกโดยที่ไม่ได้มีครอบครัวคือมันไม่ใช่ว่าครอบครัวแตกนะครับมันไม่มีครอบครัวตั้งแต่แรกเด็กเหล่านี้เกิดมาไม่ได้อยู่บนความตั้งใจหรือความพร้อมแม่ไวใสใช่ไหมคะมันอันที่บางทีก็ไม่ใช่แม่ไวใสนะครับแต่ว่าก็คือคนที่ไม่ใช่อายุ15คืออยากคือเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้คุมกำเนิดไม่ได้อะไรแล้วก็ท้องแล้วก็เอาไปฝากเอาไปทิ้งเอาไว้ที่กับปู่ย่าตายายแม่ไวใสก็มีแต่ว่าเราไปเห็นในหลายๆครอบครัวที่ผมลงพื้นที่ไปเนี่ยเราก็นึกว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่หลูปของครอบครัวแหว่งกลางเนาะแหว่งกลางหรือว่าแยกทางกันอย่างเดียวแต่มันมีการเกิดมันไม่ใช่การเกิดครอบครัวได้มันคือมันมีเด็กที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีครอบครัวตั้งแต่แรกเยอะมากแล้วพอมันเป็นอย่างนี้นี่คือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่สุดของการที่จะเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาเพราะว่าแค่เด็กที่พ่อแม่การศึกษาน้อยไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการศึกษาแต่เขายังอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่ยังถือว่าบางคนก็คิดว่าโหดแล้วแต่มันก็ไม่โหดที่สุดแต่มันมีลักษณะของครอบครัวแบบนั้นที่มีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งที่คนไทยก็พอรู้จักอยู่แล้วคือครอบครัวแบ่งกลางก็คือว่ามีการแยกทางการส่งเงินบ้างไม่ส่งเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเด็กไม่ได้รับการดูแลการศึกษาเนี่ยจะไปถึงแค่ป.6หรือม.3หรือม.6เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาส่งเงินบ้างไม่ส่งเงินบ้างอะไรเงี้ยเด็กก็ไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเด็กบางคนไม่รู้ด้วยว่าพ่อคือใครอย่างเงี้ยแม่บางคนเอามาไว้ให้ตายายนั้นเสาของความมั่นคงทางด้านครอบครัวเนี่ยแม้กสศจะไม่ได้มีภารกิจตรงนี้โดยตรงแต่เราเห็นว่ามันคือปัญหาต้นทางความเหลื่อมล้ำจริงอีกอันนึงคือเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กอันเนี้ยเราเห็นเลยว่าเด็กหลายๆคนจบป.6ไม่ได้เรียนต่อก็เพราะเรื่องการเดินทางเด็กหลายๆคนจบม.3ไม่ได้เรียนต่อก็เพราะเรื่องของการเดินทางเราพบข้อมูลว่าตอนนี้มี70กว่าตำบลใช่ไหมเอกในประเทศไทยที่ไม่มีโรงเรียนเหลืออยู่แล้วแล้วเราก็พบว่าหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลก็มีแต่เพียงโรงเรียนแค่ป.6 ม.ต้นก็ไม่มีเลยจริงเนี่ยพี่ต้องให้เขาทำข้อมูลเพิ่มคือการศึกษาจบแค่ป.6 อ่ะแต่การศึกษาม.มัธยมมันต้องเดินทางไปอีก10กิโลอย่างเงี้ยเขาไม่มีพาหนะเขาไม่มีโอกาสที่จะเดินทางได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่ารถตู้โรงเรียนด้วยนั่นคือจบสำหรับเขาที่จะมีทางการศึกษาได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเสาที่3เรื่องการเดินทางส่วนเสาที่4ถ้าเป็นช่วงอื่นผมคงต้องอธิบายเยอะแต่เสาที่4ก็คือความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยผมว่าสัปดาห์นี้ทุกคนรู้เรื่องนี้กันหมดมันเป็นปัญหาที่เราเห็นอยู่เรารู้อยู่แต่ว่ามันก็
มันก็เป็นเหมือนอยู่ใต้พรมเนาะซึ่งเคสนี้ถ้าพ่อผู้ปกครองไม่ไปพยายามนี่ก็จะจะไม่รู้เลยเนาะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเอาสิ่งเดียวที่ครูเหล่านี้เนี่ยเขาพูดอยู่ตลอดอย่าไปบอกพ่อแม่นะมันจะโดนตีมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ต้องดูว่ามันเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะเด็กเขาไม่รู้สึกเขามีคุณค่ามีอะไรที่จะอนาคตของเขาไม่ได้อยู่ในการศึกษาครับเด็กเล็กก็ยังเขายังไม่รู้อีหน่วยเน่เนาะยังไม่ได้อะไรมากแต่ว่าเด็กที่โตขึ้นมาระดับนึงอ่ะเขาถูกด่าว่าโดยครูโดนล้อโดยเพื่อนแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตว่าการศึกษาจะช่วยอะไรกับเขาได้ก็ออกมาดีกว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงว่าอยู่โรงเรียนมา9ปีเนี่ยอ่านออกเขียนได้หรือยังอยู่โรงเรียนมา9ปีเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างเนาะจะได้ไปทำงานอะไรจะได้มีรายได้อะไรมันไปหลายเรื่องอะครับแต่ความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาที่เสมอภาคจริงๆอะมันจะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับเด็กซนเด็กแบบไม่อยู่นิ่งอะมันเป็นเรื่องปกติแต่การไปแก้ปัญหาแบบกดทับแบบเนี้ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ยากจนเนี่ยแล้วก็ด้อยโอกาสหลายๆอย่างมันเป็นการบีบให้เขาออกไปนอกรั้วโรงเรียนบีบให้เขามองหาเส้นทางชีวิตอื่นนอกโรงเรียนแล้วการศึกษาเราก็เป็นการคัดออกใช่ไหมคนได้เกรดเกิน3เกิน2ก็ได้ไปต่อแต่คนที่อะไรอย่างเงี้ยก็ตกออกไปหล่นออกไปแต่ระบบการประเมินทุกอย่างเราก็ไปดูโอเน็ตเราก็ไปดูอะไรแต่เด็กที่ตกออกไปเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในระบบความรับผิดชอบของระบบการศึกษาเราเคยมาดูไหมล่ะว่าถ้าไปตามโรงเรียนเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบรั้วโรงเรียนคือเด็กที่สอบได้ที่หนึ่งใช่ไหมครับเขาจะเอาโปสเตอร์มาแขวนเลยปีนี้มีเด็กคนไหนสอบติดโรงเรียนประจำจังหวัดปีนี้มีเด็กคนไหนสอบได้ที่หนึ่งเราก็จะเชิดชูแต่ตรงนี้ลักษณะเดียวกันอะเราจะเชิดชูเด็กที่ได้ไปโอลิมปิกได้ไปอะไรต่างๆนานาได้รางวัลชนะเลิศเราไปวัดความสำเร็จของการศึกษาตรงนั้นซึ่งคนกลุ่มนั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง 10% แต่อีก 90% โดยเฉพาะบอททอม 40-50 อะเราไม่เคยสามารถวัดความสำเร็จโดยการบอกได้ว่าเราสามารถช่วยให้เด็กเหล่านี้เขาได้เรียนสูงช่วยให้เด็กเหล่านี้ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาช่วยให้เด็กเหล่านี้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขในการอยากมาโรงเรียนอะสังคมไม่ได้มาดูตรงนี้ระบบการประเมินผลก็ไม่ได้มาดูตรงนี้เท่าไหร่ถึงดูก็ดูอยู่บนกระดาษดูอยู่บนหลักการดูอยู่บนกฎหมายแต่ไม่ได้ดูในทางปฏิบัติมันก็เลยทำให้ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กกลุ่มนี้เขาจะเสียเปรียบมากกว่าคนอื่นเด็กกลุ่มได้โอกาสอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากซับซ้อนแล้วก็แต่เรารู้อย่างน้อยเราเห็นเราเข้าใจแล้วเราก็มีการคิดว่าจะทำอะไรอยู่เหมือนกันเสาที่4นะครับเสาที่5คือชุมชนความมั่นคงของชุมชนเนี่ยมันคือการที่คือบ้านเราจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเข้าไปทุกทีนะกลับไปต่างจังหวัดเห็นไม่มีคนแก่ญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้เวลาเราไปเที่ยวนะบางเมืองมีคนแก่จริงบ้านเราในบางพื้นที่ก็เหลือแต่คนแก่กับเด็กมันเป็นชุมชนที่มันแหว่งกลางมากขึ้นเรื่อยๆคนวัยแรงงานเข้าไปทำงานเมืองใหญ่ไม่เคยกลับมาเด็กไปเรียนเมืองใหญ่ก็ไม่เคยกลับมาดังนั้นชุมชนเราเริ่มที่จะเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าชุมชนไหนไม่อยากจะเดินไปในเส้นทางสังคมสูงวัยแบบนั้นเดินไปในเส้นทางแบบที่ส่วนประกอบองค์ประกอบของชุมชนมันขาดตอนอ่ะชุมชนเหล่านั้นต้องเริ่มมาคิดตั้งแต่วันนี้แล้วครับว่าเราอ่ะเราได้ให้อะไรกับเด็กของชุมซึ่งเป็นอนาคตของชุมชนน่ะต้องดูแลเขาให้ดีตั้งแต่เกิดอยู่ในระบบการศึกษาแค่ไหนเพราะถ้าเราไปถามสตาร์ทอัพหรือว่าเด็กคนรุ่นใหม่ที่กลับบ้านกับช่องไปทำงานสร้างกิจการอะไรอ่ะเพราะว่าเขาคิดถึงบ้านเขาผูกพันกับชุมชนของเขาเลยอยากกลับไปอ่านบทสัมภาษณ์ผมก็ชอบอ่านทำไมน้องกลับมาทำเรื่องนี้ทำไมน้องไม่อยู่กรุงเทพทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราหนูรักท้องถิ่นรักพื้นที่ก็อยากจะมาเข้ามาทำ
เราต้องทำให้ชุมชนได้เห็นว่าการลงทุนในตัวระบบหลักประกันทางการศึกษาเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาในวันนี้คือการสร้างสายใยให้มันอยู่กับใจของคนเด็กในวันนี้ที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าแล้วเขาจะกลับมาพัฒนาเศรษฐกิจมีการจ้างงานใช่ไหมเด็กสตาร์ทอัพบางคนไปเอาอะไรเอาโดรนเนี่ยใช่ไหมเอาโดรนไปฉีดยาฆ่าแมลงหรือว่าเอาโดรนไปตรวจท้องนาหรือว่าอะไรเหล่านี้มันคือมันมีการจ้างงานอีกเยอะเลยอ่ะในชุมชนท้องถิ่นทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันทำให้เห็นว่าถ้าเราชุมชนผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญกับเตาเผาขยะเรื่องสร้างถนนสร้างนู่นสร้างนี่แต่ไม่มาดูเรื่องการสร้างคนให้มันมีสายใยให้ดีเนี่ยอนาคตหนึ่งก็จะกลายเป็นชุมชนที่ค่อยๆหายไปเรื่อยๆทิศทางไปอย่างนี้อยู่แล้วว่าคนเราเกิดน้อยลงอันนี้ก็เป็นเสาที่5ครับทั้งหมดเนี่ยก็คือว่ามันก็เหมือนกับ it takes a village ที่จะ raise a child ใช่ไหมนะมันต้องการครอบครัวโรงเรียนชุมชนในการดูแลเด็กทั้งหมดและเนี้ยในมุมกสศเรามองว่ามันคือปลายทางของความยั่งยืนเราก็เลยมีโครงการเรื่องของ Learning City อย่างเงี้ยที่เราชวนเมืองมาทำแบบทั้งเมืองเมืองนครภูเก็ตบ้างแล้วก็อีก20กว่าจังหวัดเนี่ยเราชวนทั้งเมืองมานั่งทำพิมพ์เขียวการศึกษาที่มีโจทย์ความเสมอภาคอยู่เราเอาระบบสารสนเทศไปลงเราเอาเรื่องอะไรไปลงก็หมายถึงว่าตัว5หลักในเรื่องของความหลัก5เสาหลักอันนี้แต่คือแต่ละบทแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เอา area based เป็นหลักใช่ไหมคะใช่ครับ area based คือความยั่งยืนถ้าเราไม่ทำงานโดยใช้หลักการของ area based เนี่ยมันจะอยู่แบบอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันจะไม่มีรากถ้าใช้เมตาฟอร์เรื่องรากก็ดีคือทำงานอะไรเราต้องการให้มันเกิดรากและเป็นรากแก้วไม่ใช่รากฝอยรากฝอยเนี่ยทำง่ายมากเราก็การเงินให้ทุนแล้วก็เหมือนหลายๆหน่วยงานที่ทำแล้วสุดท้ายพอหมดสัญญาหมดทุนมันก็จบแต่เราต้องการที่จะให้มันเกิดรากแก้วในพื้นที่เช่นบางจังหวัดเนี่ยเขาอยากทำสมัชชาการศึกษาเราก็ไปช่วยเขาทำให้มันเกิดสมัชชาเป็นรากแก้วที่มันยั่งยืนแล้วเราไปโน้มน้าวให้เขามีวาระเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นวาระหลักในการทำงานอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเกิดเขาซื้อมันก็เกิดรากแก้วขึ้นแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาอยากจะได้รับการสนับสนุนอะไรจากเราเราค่อยไปสนับสนุนเขาให้เขามีการทำงานมีค่าใช้จ่ายมีอะไรที่ทำงานให้มันเกิดขึ้นได้แล้วเมื่อเขาจุดติดแล้วเดี๋ยวประชาคมเขาก็มาช่วยเองเราก็คิดว่าไม่ใช่ทำเยอะเราได้ทำแล้วกับเด็กบอททอม 55% แต่เงินที่แต่งานที่เราต้องการทำเชิงนวัตกรรมเนี่ยทำให้มันเป็นนวัตกรรมจริงๆแล้วให้มีรากแก้วเชิงพื้นที่ที่อย่างรากอยู่ตรงนั้นเป็นต้นแบบอันเนี้ยเราหวังว่ามันจะนำไปสู่การขยายผลแล้วก็ความยั่งยืนได้ครับตอนนี้ทำไปเยอะไหมคะ20จังหวัด20จังหวัด20จังหวัดครับมีข้อมูลมีอะไรส่งได้เริ่มขยายผลเรียนไอ้20จังหวัดเริ่มเป็นหลักต้นหรือยังด้วยหลักคิดเดิมเราไม่ได้ต้องการให้มันเป็นยูนิฟอร์มแบบเราเพาะต้นไม้ให้มันแบบสูงตรงกันสูงเท่ากันสปีดเท่ากันอย่างเงี้ยเราให้เขาเลือกโจทย์เองด้วยบางโจทย์แต่โจทย์บังคับ2โจทย์ที่เราให้เขาทำเนี่ยคือโจทย์เด็กนอกระบบกับโจทย์เด็กประถมเอาไว้เพราะว่าเราถือว่ามันเป็นโจทย์ที่ต้องทำงานเชิงพื้นที่จริงๆเด็กยากจนเนี่ยอย่างน้อยเขาอยู่ในโรงเรียนนึกออกไหมครับมันดุ๊กดิ๊กยังไงมันก็อยู่ในโรงเรียนดูแลแต่เด็กนอกระบบเนี่ยโอ้มันทำแต่ส่วนกลางไม่ได้เลยมันอยู่ไหนพรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่ที่เดิมแล้วก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามีโจทย์ปัญหาอะไรเข้าถึงชุมชนก็บางบ้านไปเคาะประตูเขาไม่ได้จะเปิดประตูเราถ้าเราไม่ลงไปทำเราไม่ลงไปเชื่อมเราไม่ลงโรงเรียนที่เป็นปลายทางที่เป็นโรงเรียนประจำอะของรัฐเนี่ยเขาไม่เข้ามาควานหาในป่าชายเลนหรอกครับว่ามันมีเด็กที่ยังไม่ได้เรียนอยู่ในพื้นที่ของเขาเท่าไหร่แค่ดูแลเด็กที่อยู่ในโรงเรียนของเขาอะเขาก็ดูแลไม่หวัดไม่ไหวอยู่แล้วอันนี้คือช่องว่างในระบบการศึกษาที่เราบอกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำมันมีช่องว่างอันนี้คือช่องว่างมันไม่ได้ช่องว่างที่เกิดโดยจิตใจคนอะไรเลยแต่เป็นบางอย่างเป็นช่องว่างของการไม่เชื่อมต่อกันของระบบงานของข้อมูลของภาคีเครือข่ายในพื้นที่
แล้วพอกสศได้ลงไปปฏิปต่อให้เรื่องเหล่านี้มันต่อกันน่ะมันก็คือการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ขยายผลได้เราไม่ได้ไปโทษอะไรใครเขาเลยเพียงแต่ว่ามันถึงต้องมีหน่วยงานแบบเราอะที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงไหนแล้วก็เป็นการทำงานได้ตั้งแต่วันหนึ่งเนี่ยผมทำงานกับครูเพิ่งเริ่มทำงานวันแรกที่โรงเรียนที่ไกลที่สุดของประเทศอย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งผมก็เข้าไปคุยกับรัฐมนตรีแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าให้แกฟังพอแกเก็ตแกก็สั่งงานอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือลักษณะงานที่กสศเราทำได้ทั้ง vertical integration แล้วเราก็ทำ horizontal integration ด้วยในพื้นที่ก็คือมันก็เป็นความพยายามที่เราจะใช้อิสระตรงนี้ในการทำงานให้มันเกิดผลอยู่คิดว่าถ้าเกิดมีกสศอันเดียวมันจะทำได้ไหวขนาดไหนเพราะมันเยอะอ่ะมันจะทำยังไงที่จะละลายหรือหลอมไม่รู้นะพี่ไม่แน่ใจว่าหลอมบูรณาการกันเองขององค์กรต่างๆครับก็เรื่องการหลอมรวมเราก็ต้องทำในระบบราชการนะครับแต่เราก็ยังเชื่อว่าระบบราชการอย่างเดียวไม่เพียงพอไม่เพียงพอแล้วก็เราต้องไปหาภาคีที่เป็นรากแก้วในพื้นที่อะแล้วคือผู้ได้เห็นภาพก็คือว่าเวลาผมลงไปในพื้นที่แล้วเขามาคนในพื้นที่มาทำงานกับผมเนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วรอบแรกๆก็มาแบบแข็งแต่พอนวดกันนั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็พาไปเห็นเคสเห็นอะไรกันก็เริ่มที่จะรอบ2ก็เริ่มเห็นแล้วเอาแจ็คเก็ตกสศมาใส่ลงพื้นที่ไปด้วยกันงั้นจริงๆไอ้โลโก้ตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่กสศแต่ภารกิจของเราคือเอาให้ไอ้ผีเสื้อตัวเนี้ยไปเข้าไปอยู่ในใจของคนในพื้นที่ให้ได้นั่นแหละเขาไม่ได้เป็นคนกสศแต่เขาแชร์แพชชั่นแล้วก็ภาพอนาคตของความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วถ้าเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเอาเจตนารมณ์ของการตั้งกสศตรงเนี้ยเอาไปอยู่ในจิตใจของคนในพื้นที่ได้นั่นแหละครับจะไม่ตอบคำถามพี่ว่าแล้วเท่าไหร่เราถึงจะพอก็เราไม่ได้ตั้งใจจะทำงานด้วยตัวของเราเองแต่เราต้องการจะให้อันนี้มันไปอยู่ในใจคนในชุมชนในชุมชนแล้วเขาทำงานร่วมกันขาดหรืออะไรมาถามกสศเนี่ยก็คือคิดว่าเป็นหนทางสู่ความยั่งยืนของการทำงานกสศครับในแง่การช่วยเหลือเราเอาเขาเข้ามาอยู่ในระบบแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ความต่อเนื่องที่เขาจะอยู่ยาวๆจนถึงจบของเขาอ่ะมันมีข้อมูลพวกนี้ไหมคะเราติดตามเขาตลอดครับคือว่าทุกคนที่ได้เงินจากเราไปเนี่ยเราขอให้เขาอ่ะส่งให้โรงเรียนส่งข้อมูลอัตราการมะเร็งของเด็กเป็นรายเทอมต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ค่ะแล้วถ้าเด็กคนนั้นเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กอะไรเราก็จะต้องมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วดูแล้วน้ำหนักส่วนสูงมีปัญหาหรือว่าขาดเรียนบ่อยเราก็จะเตือนเราก็จะเติมให้แล้วเราเป้าหมายของเราคือว่าให้เด็กที่ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งที่ได้ทุนจากเราเนี่ยเรียนไปจนจบม.3เรียนไปจนจบม.6ให้ได้นะครับไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษามันมีทั้งเชิงแก้ไขแล้วก็เชิงป้องกันถ้าเราสามารถที่จะทำทั้งสองฝั่งได้แก้ไขก็คือเด็กที่ออกไปแล้วเราชวนกลับเข้ามาเด็กที่ป้องกันก็คือการป้องกันไม่ให้เด็กยากจนเนี่ยหลุดออกมาเราทำสองส่วนไปด้วยกันหลายคนก็จะเข้าใจว่าเราเป็นอีกกองทุนสงเคราะห์นึงแต่ว่าผมยอมรับจริงๆว่าเรื่องนี้อธิบายเข้าใจยากเราก็พยายามอยู่แล้วก็พยายามบอกเนี่ยทีมสื่อสารอยู่ว่ามันต้องมีวิธีการสื่อวิธีการพูดวิธีการทำการสื่อสารกันแล้วผมก็ต้องบอกเลยว่าไทยเพปิก้าก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักเลยที่เราคิดว่าถ้าเราอยากจะพูดอะไรยากๆเนี่ยเราก็หวังจะส่งไปให้ไทยเพปิก้าช่วยย่อยอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ออกไปแต่บทบาทจากของกสศจากนี้ไปนี่คือมันจะยังไงต่อไหมคะหรือว่าจะดันตรงนี้ไปครับคือบทบาทของกสศเนี่ยเราก็ต้องมองถึงความยั่งยืนเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าอยู่ที่พื้นที่มองเรื่องอินทิเกรตเรื่องการบูรณาการการทำงานเข้ากับหน่วยงานต่างๆการทำงานเข้ากับ องค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวข้องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารวมถึงการโมบิไลซ์หรือการขับเคลื่อนเอาภาคเอกชนประชาชนหน่วยงานที่เราพูดกันช่วงต้นๆว่าให้เขาเข้ามาสนับสนุนแบบยั่งยืนให้มากขึ้นมีวิชาการมีอะไรนะครับแล้วเราก็ต้องพัฒนานวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้ IC version 3.0 เนี่ยก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆออกมาอีกเยอะเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีอย่างอื่นที่
เจ๋งกว่า IC หรือดีกว่า IC เนี่ยก็ต้องคือเราต้องเป็นหน่วยงานที่พิสูจน์ได้เห็นว่าเราพัฒนานวัตกรรมเราแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขับเคลื่อนด้วยความรู้ข้อมูลและความรู้และเป็นหน่วยงานที่ชวนคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษามาทำงานเรื่องนี้ให้ได้แล้วที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับหาให้คนเขารู้สึกว่าอยากเห็นความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วเข้ามาทำงานนะครับทุกพื้นที่แล้วก็เข้ามาทำงานร่วมกับกสศ mindset แบบนี้แล้วก็ความคิดแบบนี้ของสังคมไทยต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยโจทย์ต่างๆก็จะค่อยๆคลี่คลายแล้วมันก็จะการปฏิรูปที่ยากๆไม่เคยเกิดขึ้นได้ก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องทำข้อเสนอเชิงนโยบายต้องมีการปฏิรูปโจทย์เรื่องการปฏิรูปก็เป็นโจทย์ที่เราเห็นความสำคัญมากแล้วก็เป็นหนึ่งในภารกิจของการเกิดขึ้นของกสศถ้าเราไม่สามารถที่จะสนับสนุนการปฏิรูปได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมีการโน้มน้าวหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้วผลักดันให้การปฏิรูปนั้นมันเกิดผลสำเร็จได้แต่ในอนาคตถ้ามันเกิดขึ้นได้อาจจะไม่เห็นชื่อกสศนะครับเพราะว่าทั้งสิ่งหนึ่งที่กสศตั้งใจเป็นซิกเนเจอร์ของเราตลอดมาคือเราไม่เคยแต่อยากจะไปเคลมอะไรหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่เคลมเอาจริงๆนั่นเกิดขึ้นได้เพราะเราบอกว่าเนี่ยเป็นผลงานของกระทรวงนี้เป็นผลงานของท่านรัฐมนตรีท่านนี้หรืออันนี้นั่นนี้แต่เราก็ยืนยิ้มๆอยู่ขอบรูปอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคนไม่รู้จักกสศแต่เรื่องที่สำคัญกว่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันสำเร็จแล้วแล้วมันคือวิธีการทำงานเราเอาความสำเร็จในการทำงานเป็นตัวตั้งมากกว่านะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองอยู่แล้วก็หวังว่าโควิด-19 มันจะไม่ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมันยืดเยื้อยาวนานมากเกินไปเด็กยากจนหวังเราก็หวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในเร็ววันไม่งั้นเด็กยากจนก็จะเพิ่มขึ้นปัญหาความเหลื่อมล้ำก็จะเพิ่มขึ้นการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลก็จะน้อยลงมันก็จะมาบีบเรื่องของงบประมาณด้วยเหมือนกันเราก็หวังครับว่าเราจะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เลยคือหลายๆอย่างมันเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มันใหญ่ไปกว่าเรื่องการศึกษาเนาะคือหลายๆอย่างเช่นว่าเมืองมันกำลังจะพัฒนาที่เขาบอกเขาจะทำรถไฟความเร็วสูงเขาจะมีการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้การกระจายทางเศรษฐกิจมันออกไปอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ออกไปเท่าไหร่แล้วอันนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่เราควบคุมได้แล้วพอไม่มีเม็ดเงินลงไปเหล่านั้นแล้วงานมันก็ไม่มีอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าไอ้ข้อมูลที่มันเข้ามาแล้วเราเห็นก็คือว่าจำนวนสมาชิกครัวเรือนของเด็กยากจนเราเพิ่มขึ้นแล้วเรารู้เลยว่ามันมาจากการที่คนเขาย้ายออกหลังเกิดโควิดเนี่ยมันไม่มีงานทำในเมืองเขาย้ายกลับชนบทภูมิลำเนาแล้วรายได้แต่ก่อนมันมีหมวดค่าจ้างกับเงินเดือนเนี่ยที่เป็นรายได้หลักมันเริ่มหมุนไปเป็นรายได้หลักก็คือเกษตรกรรมมากขึ้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นหน้างานมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมอนิเตอร์ตรงเนี้ยต่อไปว่าแล้วเงินรายได้จากสวัสดิการก็เยอะด้วยครับแต่ก่อนไม่มีเท่าไหร่ตัวเงินรายได้จากสวัสดิการก็เพิ่มสวัสดิการของรัฐนะเนาะคือพึ่งพาสวัสดิการมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าโควิดนี้มีผลกระทบต่อครอบครัวเด็กยากจนพิเศษจริงๆแล้วก็จำเป็นจะต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดครับสุดท้ายนี้นะครับความสำเร็จของกสศ.ดร.ไกรยศพัทรวาทก็มองว่าความสำเร็จอาจไม่ใช่จำนวนเงินแต่คือการทำให้ทุกคนตระหนักและมีแนวร่วมนะครับมาช่วยทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดสังคมที่เสมอภาคมากขึ้นความยั่งยืนของเราต้องมีรากแก้วอยู่ในพื้นที่และมีแนวร่วมขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของเราว่าถ้ากสศ.ในแต่ละปีมีเพื่อนมากขึ้นมีคนแชร์แพชชั่นเรื่องความเสมอภาคในการศึกษามากขึ้นนะนั่นคือการเติบโตของกสศ.ที่ไม่ได้มีคนเพิ่มที่กสศ.แม้แต่คนเดียวแต่มีคนไทยที่อยากเห็นสังคมเสมอภาคมากขึ้นนั่นคือการเติบโตของกสศ.แล้วก็นวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นข้อมูลเทคโนโลยีงานวิจัยเพิ่มขึ้นอันนั้นคือการที่เราวัดความสำเร็จของเรานะครับเราเรื่องจำนวนเด็กที่เราจ่ายเงินให้ได้มากขึ้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นการวัดตรงๆแบบนั้น
พราะว่าเราปรับตามสถานการณ์ที่มันเป็นถ้าโควิดเข้ามาเด็กเพิ่มขึ้นเราก็ต้องจ่ายให้แต่เราไม่ได้อยากจะไปจ่ายให้แบบมากขึ้นอยากจนแล้วอยากจนพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากที่จะทำที่มีฐานที่มีอยู่แล้วทำให้มีถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะครับอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประเทศไทยสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้โดยร่วมบริจาคเข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษด้วยการบริจาคให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยผู้บริจาคนะครับสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ eef.or.th/donate ครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยและการทำงานของกสศนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าที่ตอนนี้เราก็มีข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกสศล่าสุดมีอยู่3ตอนด้วยกันตอนที่1ในชื่อหัวข้อเปิดพิกัดนักเรียน 7.3 ล้านคนเจาะลึกทำไมการศึกษาไทยเหลื่อมล้ำสูงและในตอนที่2นะครับIC เวอร์ชัน 2.0 สแกนชีวิตความเป็นอยู่นักเรียนยากจน 1.7 ล้านคนสภาวะลำบากซ้ำซ้อนและตอนล่าสุดเด็กไทยไร้ข้อมูลในระบบการศึกษา 1.1 ล้านคนฐานะยากจนพิษเศรษฐกิจตัดโอกาสเรียนหนังสือครับและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทางการออกอากาศของเราโดยที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloudและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าโดยรายการของเราในวันนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพะโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ